สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ครับหน้าผมนี่ก็จะเป็นต้นโกศลสวยงามนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับทักมาทั้งทาง Facebook นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับว่าอยากได้นะครับผมขายส่งให้ไหมผมก็ยังไม่พร้อมที่จะขายนะครับชุดนี้ผมเอามาผมมาเปลี่ยนใส่กระถางแล้วก็ปลูกด้วยดินใบกล้ามปูหมักนะครับมันก็จะหนักเลยนะครับไว้สักพักนะครับขยายได้เป็นต้นเล็กๆแล้วก็ใช้เครื่องปลูกที่มีน้ำหนักเบากว่านะครับเดี๋ยวจะขายให้นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับไอเดียการชำโกศลนะครับด้วยโอเอซิสจัดต้นไม้นะครับโอเอซิสก็จะเป็นพวกก้อนๆเขียวๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นแท่งยาวประมาณนี้นะครับแล้วก็หนามาสักหน่อยนะครับก้อนละ20บาทเองนะครับเป็นที่เขาใช้ในการจัดช่อดอกไม้นะครับเวลาจัดงานต่างๆนะครับเพื่อให้ดอกไม้ไม่เหี่ยวง่ายนะครับเพื่อให้คงความสดชื่นของใบไม้และดอกไม้ที่จัดตกแต่งประดับนะครับก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเป็นลูกเต๋านะครับแล้วก็ตัดโกศลนะครับไปชำนะครับตัดโกศลนะครับกิ่งที่ไม่อ่อนเกินไปรู้สึกว่าจะติดดีนะครับนี่นะครับรากโผล่มาแล้วครับต้นพวกนี้ก็ได้ผลดีนะครับเราแค่ตัดเป็นลูกเต๋าแล้วก็ตัดกิ่งโกศลมาปักครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำนะครับในจานรองกระถางแบบนี้นะครับมันเติมน้ำนะครับอาจจะ 4-5 วันทีนึงนะครับมันถึงจะแห้งนะครับแล้วก็จะมีรากออกมาแบบนี้นะครับพอมีรากแล้วเอาไปปลูกแล้วมันได้ผลไหมนะครับมาดูกันนะครับพวกนี้ก็เป็นโกศลสวยงามนะครับที่ผมได้ใช้วิธีชำด้วยโอเอซิสนะครับมาดูกันครับหลังจากมีรากแล้วปลูกแล้วเป็นยังไงนะครับค่อยๆดึงงอนะครับเดี๋ยวรากขาดนะครับปกติก็ไม่ควรเอาออกมาอีกนะครับอันนี้เอามาให้ดูนะครับเห็นนะครับรากเขาจะเดินต่อนะครับได้ผลดีนะครับรากก็จะไปเกาะกับวัสดุปลูกที่เรามาปลูกอีกทีนึงนะครับวิธีนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็โอเอซิสไม่แพงด้วยนะครับก้อนนึงถ้ามาตัดเป็นแบบนี้ได้ประมาณ30ได้ครับ 30-40ก้อนได้นะครับมาแบ่งๆปลูกไว้ปากชำนะครับก็เพื่อนๆได้ไอเดียก็อาจจะไปลองเอาต้นพืชชนิดอื่นนะครับมาชำดูก็ได้นะครับเผื่อได้ผลนะครับแต่ที่ผมทำนี่ก็เห็นผลดีนะครับของการชำโกศลนะครับได้ผลค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโกศลก็มีหลายสายพันธุ์นะครับทุกวันนี้โกศลสวยงามถ้าเราขยายได้เองก็สามารถมีต้นไม้สวยๆเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ก็แบ่งเพื่อนบ้านหรือไม่ลูกค้าผมหลายคนที่มาซื้อต้นไม้ไปขยายเองแล้วก็ไปขายก็ได้เงินมากกว่าราคาต้นไม้ที่ซื้อไปเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับ